รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซุปเปอร์เพลย์จาก AIS วันทูคอร์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซียนโอเคเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนและเช่นเคยครับเราก็ต้องอยู่กับ5เซียนของเราท่านแรกป๋าป๋องเฮ้ยย้ายที่แล้วสายยืนแบบนี้เราต้องยืนตามด้วยใช่ไหมคุณเจ๊ปปกชาดยืนตามสวัสดีค่ะสวยทุกอาทิตย์เลยนะครับผมสวยธรรมดาไม่พอค่ะสวยมากมากด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับผมอาจารย์เป๊ะคาริสครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์เฟิร์นสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายอาจารย์แชมป์เอาล่ะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าสู่เกมที่1ของเรากันเลยเกมด่วนใหม่นั่นเองมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับ6ท่านเพียงแค่4ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของเราแต่ฮะไม่ได้เพียงแค่มาร้องเพลงต้องมาแสดงกิจกรรมออกกําลังกายบนเวทีแห่งนี้เพราะเราเชื่อว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่แล้วแต่อย่าลืมเวลาที่แสดงต้องแสดงให้ชนะใจ5เซียนของเราทั้งหมดด้วยเพื่อเรียกคะแนนให้ได้มากที่สุดครับผมเอาละสำหรับวันนี้ครับเพลงโจทย์ของเราครับโอ้โหสมัยยุคเราๆนะพี่ยุคเราๆเฮ้ยผมเกิดไม่ทันเกิดเออพี่แล้วกันสมัยของยุคผมคนเดียวก็ได้เล่นกันแป๊บนึงดิมันอยู่กลางเวทีแล้วเรื่องของพี่ก็แล้วกันอย่าเล่นตัวก็ไม่เล่นด้วยครับยุคเราๆนี่มันมากแล้วนะของพี่เจครับเพลงฝากเลี้ยงครับผมโอ้สมัยนั้นดังมากเลยเนาะจริงๆทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่ไปที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกเลยครับคนนี้เขาบอกว่าฉายาเขาคุณเจมหนุ่มลูกครึ่งหัวใจลูกทุ่งเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเลยฮะหัวใจลูกทุ่งหัวใจลูกทุ่งเมื่อกี้โอ้โหทำไมใครโอ้โหงานดีงานดีงานดีไงงานดีเราก็ต้องโอ้โหหาวใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็หิวทำไมผู้ชายเงียบกริบเลยเราก็หิวเงี้ยเหรอเออแล้วก็หิวทำไมถึงชอบลูกทุ่งไม่ใช่เออทำไมถึงชอบลูกทุ่งครับถามว่าทำไมถึงชอบลูกทุ่งเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะเปิดให้ผมฟังตลอดตั้งแต่เด็กเลยครับแม่เป็นคนไทยใช่ครับคุณแม่คนไทยเป็นคนที่ไหนครับจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราครับผมฉะเชิงเทราพ่อแล้วคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนเยอรมันครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรล่ะยะโสธรมั้งอ๋อจังหวัดเชฟเฟิร์ดเยอรมันเชฟเฟิร์ดเยอรมันเชฟเฟิร์ดไปนั่งคุยหลังเวทีหน่อยไหมแอนเลยทำเป็นโกรธเป็นเวียนแต่หน้าตาปะหนึ่งว่าหิวมากชอบลูกทุ่งชอบลูกทุ่งได้20,000แล้วไปทำอะไรคะได้20,000เอาตังค์ไปทำอะไรครับได้20,000ก็จะเอาไปปลดหนี้ให้แม่ครับดีมากเด็กกตัญญูชนะไปเลยก็แล้วกันใจเย็นใจเย็นเพิ่งออกมายังไม่ทำอะไรเลยปลดหนี้อะไรครับก็หลายอย่างครับเพราะว่าคุณแม่ก็ที่บ้านค่อนข้างยากจนเลยครับผมแล้วก็ผมก็เลยต้องออกมาทำงานเองร้องเพลงเองตั้งแต่อายุ14ครับโอ้ทำงานอะไรครับก็รับงานร้องเพลงทั่วไปเลยครับอย่างนี้ให้ไหมให้ไหมให้ให้เลยให้นะให้นะให้มาออกรายการพี่แล้วกันไปสิเนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการนี้ก็ไปออกรายการพี่เต้ต่อนะครับครับของเดียวกันเจ้าของใจดีที่เด่นลูกครับผมครับผมแต่ว่าวันนี้มาร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีโชว์ครับผมโชว์ที่เตรียมมาคือกระโดดเชือกครับผมกระโดดเชือกอ้าวขอเชิญอุปกรณ์นะอะไรเนี่ยเชือกพูดเลยว่าได้งานหินอีกแล้วเนอะก้องเนอะเพราะว่าปกติแล้วโชว์ยากอย่างที่พี่ก้องบอกเลยนะครับพร้อมนะฮะพร้อมครับเอาละเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนเชิญI'm sorry.
ลอยไปอยู่กับเธอใจเรามันชัดใจยังไงมันลอยไปอยู่กับเธอถ้าทางจะเอาไม่อยู่น่ากลัวจะดูไม่ถูกหัวใจจะเริ่มไม่ได้นานและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พี่จะแนะนำด้วยความหวังดีว่าเลิกซื้อเทปผีซีดีขอบคุณเจ้าหัวก่อนครับเก็บหัวก่อนเป็นไงครับคุณเฟิร์นคุณเป็นคนที่เสียงเพราะนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ร้องเพลงไทยชัดด้วยไม่น่าเชื่อเพราะว่าหน้าคุณฝรั่งมากไงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับคุณแม่ที่เป็นคนไทยครับแต่ว่าเหมือนเป็นคนไม่มีความมั่นใจเพราะตอนจบเพลงอ่ะเสียดายมากเลยว่าเหมือนกับยอมแพ้แล้วอ่ะเหมือนกับแบบอ๋อไม่เอาละไม่เอาละไม่ได้ทำแบบนี้มันไม่ได้เราต้องสู้ดิเราต้องสู้เราต้องอย่าไปยอมเดี๋ยวอย่าไปขัดอย่าไปขัดไปปล่อยให้เขาเล่นไปอยากจะดูว่าเล่นมันจะจบไหมใครอยากรู้เอาต่อดิไม่ก็เหนื่อยแล้วก็เลยหยุดงานคุณจิ๊บครับหล่อค่ะเฮ้ยเอาการโชว์อ๋อก็เป็นคนที่เสียงดีจริงๆแล้วก็คือด้วยบอดี้รูปร่างทุกอย่างมันมาแล้วขาดอย่างเดียวความฟิตแล้วก็กำลังใจคืออินสปายจากเรื่องราวเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตผ่านอะไรมาแต่เรารู้แค่ว่าถ้าใจเราสู้อ่ะทุกคนจะเห็นและทุกคนจะยอมรับเองแล้วทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสคนที่แบบพร้อมสู้เสมออยู่แล้วค่ะนี่อาจารย์เป๊ะครับเจมร้องเลยนะเสียงก็ดีแต่ไม่รู้มันเป็นเพราะมันกังวลทั้งเพลงกังวลทั้งกระโดดเชือกหรือเปล่ามันก็เลยไม่มีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาแต่น้องชอบลีลาที่เขาเคว้งเชือกนะว้าวดูเป็นคาร์บอยก็ตบตูดหน่อยนะโหพี่มาเลยไม่มาเลยถ้าเปิดเคว้งเชือกก็ต้องฟาดเป็นแส้ได้ดูรุนแรงหน่อยเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันเลยก็เลยกึ่งกลางไงมันเอ๊ะมันจะไปทางไหนแน่แชมป์ครับครับคือเห็นด้วยนะฮะก็คือผมว่าพื้นฐานดีแต่ต้องไปให้สุดกว่านั้นเราต้องเต็มที่กับมันมากกว่านี้นะครับต้องใส่หัวใจเข้าไปป้าป๋องครับครับป้าป๋องมาด้วยเนี่ยวันนี้าเท่ย้ายที่นั่งหน่อยครับไปจับให้ได้ใช่ๆป้าคุยกับจิ๊บพูดจ้าจ๋าตลอดเวลาอยู่ข้างๆก็ดีใจฮะเดี๋ยวภูมิใจคนสวยก็ร้องเพลงดีนะความพยายามเค้ามีนะก็มีแล้วก็ว่าแต่ว่าก็ในที่สุดก็เสียงก็ไปได้ไปก็สรุปแล้วค่ะก็ดีแค่ตัวรถก็ดีสรุปแล้วก็ดีคุณน้องเจมส์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วล่ะครับกับลีลาการกระโดดเชือกจากคุณเจมส์หนุ่มลูกครึ่งเอวดีและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนั้นจะงัดทีเด็ดอะไรมาสู้กันช่วงหน้าห้ามพลาดครับกลับมาสนุกกันต่อกับเซียนโอเกะครับตอนนี้เราสนุกกันอยู่กับเพลงฝากเลี้ยงและผู้เข้าแข่งขันคนที่2เขาจะมาโชว์ลีลาอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับคนต่อไปขอเชิญฉายาเขานะหนุ่มหน้ามนคนสงขลาทำไมถึงหน้าคุ้นพูดมาเราเคยเจอกันที่งานไหนคงกระพันนาลีมาเล่นเป็นอะไรนะครับตอนนั้นเจ้าของอู่ครับแล้วก็ว่าทำไมคนนี้หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอเจอกันมีอาชีพอะไรครับคุณหนุ่มนักแสดงนักแสดงเป็นงานอดิเรกครับแล้วงานหลักคือมาร์เก็ตติ้งครับเป็นมาร์เก็ตติ้งครับโอได้เงิน 20,000 จะไปทำอะไรครับจริงๆอยากจะช่วยในส่วนของพี่สาวนะครับพี่สาวพอดีว่าแยกทางกับสามีแล้วก็มีหนี้สินอยู่นิดนึงก็เลยจะขอไปช่วยพี่สาวในการปลดหนี้ก็ขอให้โชคดีวันนี้คุณหนุ่มเอาอะไรมาโชว์ผมเอาเทนนิสครับมาดอเทนนิสมาดอลูกเทนนิสหรอใช่ครับครับผมว้าวโอเคขออุปกรณ์ครับเที่ยวกับมันนะใกล้กลับแล้วค่ะเดินเปิดตัวมาแล้วรายการเราส่งสออกกำลังกายไงมาจะถึงอยู่แล้วดอพลาดเหมือนจะกลับก็ไม่ได้ใหม่ขอเสิร์ฟอัดมันดีได้เลยโอเคหนุ่มพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนเชิญคุณหนุ่มครับใครยังงั้นคุณ
แล้วก็ต้องตามเก็บกันอีกครับผมขอบคุณจะเล่นต่อใช่ไหมเฮ้ยมันแข่งจริงที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันขอเป็นพิธีกรดีกว่าขอบคุณเจ้าโอครับผมเกย์ก็ดีเหมือนกันนะใช่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 พี่แชมป์ครับวิธีร้องถือว่าผ่านหมดแล้วแต่การเล่นกับอุปกรณ์มีการพลิกนะโชว์พลิกแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรจั๊กเกิลอ่ะโยนกลิ้งจั๊กกลิ้งกลิ้งอย่างนี้ถือว่าดีแต่โดยรวมแล้วผมว่าประเทศไทยอีก4ปีข้างหน้ามีคนไปแข่งเทนนิสแล้วก็พอได้แชมป์โอลิมปิกก็ร้องเพลงด้วยได้นะครับซีฟครับชุดนี้โอเคนะไม่แย่เพียงแต่ว่ารองเท้าอ่ะสีมันไม่แมชแค่นั้นเองแล้วก็ความจำของขากางเกงที่มันทำให้ชุดเนี้ยไม่สวยใช่ตรงนั้นแค่นั้นแหละถ้าเป็นกางเกงแบบสั้นไปเลยหรือยาวไปเลยมันจะเท่กว่านี้แต่ว่าพี่เป็นคนที่สดใสเห็นรอยยิ้มเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานโชว์เมื่อกี้ก็เลยเพลินมากๆค่ะทำไมต้องดีดปากกาใส่พี่เป้ด้วยครับพี่เก่งมากจริงครับขอบคุณครับเฟิร์นครับยอดทำไมล่ะครับทำไมยังไม่พูดก็จะบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจดีนะคือเห็นแววตาในการในทุกอย่างที่เขาทำทุกอย่างชอบมากสเต็ปเลยชอบไม่แต่เฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพิ่มเติมตรงไหนอธิบายไม่ถูกไหมคืออยากให้มันมีความมีเสน่ห์มากกว่านี้ถ้าเสน่ห์รวมกับสิ่งความที่แบบว่ามีความอยากจะทำอะไรแบบเนี้ยนะมันจะออกมาดูน่าดูมากๆเป็น2เท่าแต่นี้มันน่าดูเท่าเดียวอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เพิ่มตรงเสน่ห์ตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเองจบครับผมโอเครวมก็ยังน่าดูนั่นแหละน่าดูแต่มันขาดอะไรบางอย่างเดี๋ยวไปเพิ่มถ้าเกิดเข้ารอบก็รอบหน้าเพิ่มไม่เป็นไรยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหนุ่มตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณหนุ่มไปพักด้านหลังก่อนขอบคุณครับแม่ลีลาร้องเต้นเล่นลูกเทนนิสแต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับกับคุณหนุ่มหน้ามนคนสงขลาคนนี้โอ้โหช่วงหน้าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะขนที่เด็ดอะไรมาโชว์พักสักครู่เดียวครับช่วงที่แล้วเราได้ชมลีลาเด็ดๆกับเพลงฝากเลี้ยงจากคุณหนุ่มไปแล้วนะครับช่วงนี้กลับมาชมกันต่อกับผู้เข้าแข่งขันคนที่3ไปชมกันเลยครับเอาละครับไปที่ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเลยดีกว่าครับขอเชิญคุณแมนหนุ่มเมืองชาละวันสวัสดีครับเมืองชาละวันคือพิจิตรใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่คุณแมนทำอาชีพอะไรครับก็ตอนนี้ก็เป็นร้องเพลงรับจ้างครับผมโอ้ครับแต่ว่าเพิ่งเรียนจบแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้เราชนะเป็นเซียนโอเกะขึ้นมาประจำสัปดาห์นี้ได้ 20,000 เอาไปทำอะไรครับก็จะเอาเงินไปให้เป็นรักค่ารักษาพยาบาลของพ่อครับพ่อไม่สบายคุณพ่อเป็นอะไรครับคือคุณพ่อผ่าตัดแล้วก็คือต้องกายภาพบำบัดตลอดอ่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยวันนี้มาโชว์อะไรครับลูกบอลโยคะครับลูกบอลโยคะลูกบอลโยคะอ่ะขออุปกรณ์ดูอุปกรณ์ครับมันก็หลายทีแล้วนะโยคะออกมามันติดชอบชอบตรงที่ไม่มีใครเคยคิดจะขยับสเตจให้มันกว้างมันก็ไอ้ลูกบอลเนี่ยก็หลายทีแล้วเนาะเอาละครับเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนมีท่าจบมีท่าจบแล้วพูดเลยระหว่างที่คุณโชว์ไปทั้งหมดมีคนนึงนั่งน้ำลายไหลใครครับป้าป๋องครับผมป้าป๋องไม่ได้อะไรเลยบอกเลยว่าที่น้ำลายไหลนี่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นหลับแล้วน้ำลายยืดโอ้โหขอโทษขอบคุณอุปกรณ์นะครับชอบมากทีมงานช่วยเปิดทางเข้าดีๆครับเดี๋ยวมันก็ไปติดตรงนั้นอีกพี่เป้ครับเดี๋ยวว่าไงครับครับพี่เป้ก็เป็นการใช้ลูกบอลได้มีประโยชน์ครับนะฮะแล้วก็จริงๆน่าจะใช้ได้มากกว่านี้นะว่าเมื่อกี้แทนที่จะมันวิดพื้นได้วิดพื้นซะหน่อยเออเมื่อกี้ก็เกือบจะเป็นวิดพื้นแล้วนะเข้าใจว่าจะวิดพื้นเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วก็ชูบอลไม่ต้องไปชูหรอกเมื่อยแขนหรือเปล่าเล่นเลยจริงมันมีท่าออกกำลังกายที่เป็นท่านี้นะเออพี่แชมป์ว่าไงพี่แชมป์คือผมว่าเสียงอะดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไอ้ช็อตที่ผมคิดว่าคุณจะพุชอัพวิดพื้นอะอย่างน้อยก็ต้องโชว์ความแข็งแรงของไหล่กับไบเซ็ปบ้างนะครับไม่ใช่แบบมีดีแค่เป้าอย่างเดียวแต่สาวๆอาจจะชอบก็ได้อันนี้ผมคอมเมนต์ในทางนั้นก็ดูสาวๆเขาชอบหรือเปล่าแมนดูเป็นคนไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะ
ออกกำลังกายป่ะออกบ้างครับออกยังไงอะไรอะไรกีฬาหรือวิ่งครับวิ่งวิ่งใช่ไหมวิ่งบนลู่บนลู่บ้างนี่คือปีละครั้งปีละสองสามครั้งครับปีละสามครั้งก็เยอะนะเริ่มวิ่งครั้งนานเปล่าสาเดิน30นาทีวิ่ง30นาทีก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีมัสเซิลมัสเซิลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าโชว์เมื่อกี้เราเป็นผู้ชายแบบที่มีซิกแพคหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามีซิกแพคกล้ามแน่นๆหน่อยมันจะน่ามองกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็เสียงดีแต่โชว์เมื่อกี้จิ๊บว่าถ้ามองในมุมของผู้หญิงนะเยอะไปนิดนึงจริงๆเพิ่นครับก็มีคำถามครับคือจริงๆแล้วอ่ะการอย่างที่บอกพี่มิกย้ำประจำเลยรายการของเราเน้นเรื่องการออกกำลังกายและสุขภาพแต่รู้สึกว่าไอการที่ออกมาเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นลีลาซะเกินไปมันไม่ใช่การออกกำลังกายมันคือลีลาซะเยอะอ่ะถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็กลับมาใหม่กันแล้วกันเนาะโอเคลองดูไม่แน่หรอกเขายังโชว์กันไม่จบเลยป๋าชอบไม่ชอบเสียงดีครับครับลีลาก็ไปได้ใช้ได้ลีลาใช้ได้พอแล้วพอแล้วโอเคผ่านไปแล้ววันนี้3คนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณแมนต้องไปรอลุ้นว่าคะแนนที่ได้จาก5เซียนเป็นยังไงเป็นยังไงจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าขอบคุณครับคุณแมนขอบคุณครับเชิญครับเรียบร้อยแล้วนะครับ3คนผ่านไปยังเหลืออีก3คนที่จะต้องมาแข่งกับเราแต่อีกแล้วครับคุณก้องเวลาหมดอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราจะนำความสนุกสนานมาให้คุณผู้ชมนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสเวลาเดียวกัน 2:15 กับรายการซีนโอเกะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ